ครับพ่อกลับจากนาพอลูกชายเนี่ยเห็นว่าลูกชายถูกคู่อริล็อกคออยู่ในบ้านแล้วต่อยไปหนึ่งครั้งพ่อเข้ามาเห็นเหตุการณ์แค้นหนักครับเห็นลูกถูกทำร้ายตัดสินใจยิงไป3นัดฮะคู่อริได้รับบาดเจ็บแล้วก็หลบหนีไปนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับนี่ครับหลังก่อเหตุครับปรากฏว่าพ่อที่ชักปืนยิงคู่อริให้กับลูกเนี่ยนะครับเพื่อปกป้องลูกที่ถูกทำร้ายคือนายสมเกียรติวัยเกษตรกรอายุ54ปีรอเข้ามอบตัวกับตำรวจครับคุณผู้ชมครับไม่ได้หลบหนีไปไหนแล้วก็เป็นคนสารภาพเลยบอกว่าเป็นคนยิงครับนายรุ่งครับหรือว่านายดาวรุ่งนรสิงห์และนายเจ๋งหรือว่านายณรงค์เดชศรีสุขเป็นพนักงานขับรถอบต.ทุ่งโพนะครับที่เข้าไปล็อกตัวลูกชายจนได้รับบาดเจ็บนะครับดูทางด้านของตัวผู้บาดเจ็บนิดนึงนะฮะเดี๋ยวทีมงานเอากราฟิกขึ้นมาตัวนายดาวรุ่งนะฮะเนี่ยฮะอลิของลูกชายเนี่ยนะฮะนายดาวรุ่งเนี่ยถูกยิงที่แขนขวาครับส่วนนายณรงค์หรือว่านายเจ๋งเนี่ยนะฮะคนนี้ก็เนี่ยฮะเป็นคนที่เข้าไปล็อกคอลูกชายแล้วก็ผู้ก่อเหตุก็คือผู้เป็นพ่อฮะชื่อว่านายสมเกียรติวัยเกษตรกรนั่นเองเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับผู้ชมครับตัวพ่อก็คือนายสมเกียรติบอกว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งกลับจากตัดหญ้าในนาครับพอเข้ามาในบ้านหลังจากนั้นไปรองน้ำที่หน้าบ้านครับระหว่างนั้นนายรุ่งและนายเจ๋งเนี่ยนะฮะอริของลูกเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาที่บ้านครับนี่เราลำดับเหตุการณ์ให้ดูแบบนี้นะครับแล้ววิ่งไปล็อกคอลูกชายอายุ15ปีต่อหน้าตัวเองแล้วก็ต่อยลูกชายไปหนึ่งครั้งครับความเป็นพ่อเห็นลูกชายถูกทำร้ายโมโหฮะไปหยิบปืนขนาด9มม.ที่ซ่อนไว้ครับแล้วก็ไล่ยิงทั้งสองคนไป2นัดปรากฏนัดที่3เกิดขัดลำกระสุนด้านครับแล้วตัวเองตอนที่ยิงไปไม่รู้ว่าในรุ่งกับในเจ๋งเนี่ยได้รับบาดเจ็บตรงไหนก่อนที่ทั้งสองคนวิ่งลงทุ่งนาหายไปท่ามกลางความมืดเลยครับหลังก่อเหตุปรากฏว่านายสมเกียรติเองผู้เป็นพ่อขี่รถจักรยานยนต์ของคู่อริหนีมาตามทางสายคลองทับสลาวครับพอมาถึงหมู่ที่2บ้านหินไก่เตี้ยตำบลทุ่งโพอำเภอหนองฉางผู้เป็นพ่อคือนายสมเกียรติและเป็นผู้ก่อเหตุเขี้ยงปืนลงในคลองระบายน้ำครับแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามทางจนน้ำมันหมดก็เลยจอดรถทิ้งไว้ก่อนจะเข้ามอบตัวที่สภ.หนองฉางที่อุทัยธานีครับผู้ชมไปฟังเสียงผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้เป็นพ่อของผู้บาดเจ็บครับมันวิ่งเข้าไปในบ้านไปล็อกลูกชายผมเลยยิงไปสองทีแล้วคว้าปืนออกมายิงเลยครับแล้วมันปุ่มวิ่งหนีผมไปเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันโดนหรือไม่โดนครับพี่แล้วพี่นึกยังไงถึงเข้ามอบตัวก็ผมมอบตัวเพราะว่าบุกรุกไงถ้าไม่บุกรุกบ้านผมเนี่ยผมไม่ทำไงอ๋อไม่ถึงว่าเราก็ถูกอยู่แล้วไม่ผิดไม่ติดใจไงที่เคยมาทำร้ายผมหรืออะไรเนี่ยผมไม่จะผมห่วงลูกไงผมเลี้ยงลูกสองคนครับพี่ครับจริงๆแล้วคนยิงก็คือนายสมเกียรติเนี่ยนะครับครับคือไม่ได้คือลูกชายของเขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับไอ้สองคนเมื่อกี้นะอ้าวแต่สมเกียรติผู้เป็นพ่อคนยิงเนี่ยมีปัญหากับคนที่ไปล็อกคอลูกเขาคือลุงกับเจ๋งมาหลายครั้งอ๋อแล้วทั้งสองคนเนี่ยเคยจับแกซ้อมมาแล้วอืมเดี๋ยวดูภาพนะตอนที่แกโดนซ้อมอ่ะครับสมเกียรติโดนซ้อมเนี่ยฮะเป็นแผลจากการหลายจุดนะฮะแต่ตอนนั้นแกบอกว่าแกไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรเลยก็เหมือนอ่ะเป็นญาติพี่น้องกันก็ปล่อยผ่านอะไรเงี้ยไม่พอครับสองคนนี้มาก่อกวนอีกขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านมาเยาะเย้ยและตะโกนบอกมึงไม่กล้ากับกูหรอกหลังๆมามันเริ่มสะสมสมเกียรติก็เลยทนไม่ไหวนะฮะแต่ก็ไม่ทำอะไรแต่พอเห็นสองคนนี้มาทำกับลูกเขาซึ่งเป็นหัวแก้วหัวแหวนเลือดมันขึ้นหน้ามันรับไม่ได้จริงๆความเป็นพ่อมันก็ต้องปกป้องนะฮะแล้วคนที่มาก่อกวนเนี่ยก็ไม่ใช่อายุน้อยๆแล้วนะแล้วลูกเขาก็อายุ15เองอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะคู่อริกันคือรุ่นพ่อแล้วครับแต่มาทำลูกของเขาสมเกียรติบอกทนไม่ไหวนะฮะจะแซยิดกันหมดแล้วไม่ใช่วัยรุ่นแล้วไม่มีความยับยั้งชั่งใจมาล็อกคอเด็กวัย15เนี่ยถามนักข่าวว่าคุณคิดว่ามันเหมาะเหรอลูกผมอายุ15แล้วมาอายุรุ่นราวคนเดียวกับผมเนี่ยมาล็อกคอลูกผมอ่ะผมจะทนไหวไหมมาต่อยลูกผมอีกนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับคุณผู้ชมครับอ้างได้แต่กฎหมายก็ต้องว่ากันไปความผิดก็คือความผิดตำรวจก็จะต้องสืบสวนอีกครั้งหนึ่งแต่หลังจากนายสมเกียรติมอบตัวแล้วก็พาตำรวจไปค้นหาปืนที่เขาอ้างว่าแกโยนลงคลองระบายน้ำคนแล้วคนอีกก็ไม่เจอนะฮะแล้วภาพสะเทือนใจคุณเอ้ยพ่อโดนจับแล้วลูกสมเกียรติแกมีลูก2คนนะครับผมมีลูกสาวกับลูกชายนี่เมียก็มาด้วยเมียก็มาด้วย
ยกมือไหว้ประงกประงกเลยนะลูกอ่ะบอกว่าขอเถอะขอความเป็นธรรมให้พ่อหนูด้วยหนูยืนยันว่านายลุงกับนายเจ๋งเนี่ยบุกมาในบ้านจริงแล้วมาทำร้ายร่างกายพวกหนูเขาก่อนลองฟังดูลูกสาวฮะเขาบุกรุกเข้ามาในบ้านแล้วเขาก็มาทำร้ายพี่หนูแล้วพ่อหนูก็ปกป้องแล้วเขาก็ปกป้องหนูกับพ่อแล้วก็ทำร้ายพี่หนูแล้วพ่อหนูก็ปกป้องแล้วเขาก็ปกป้องหนูกับพ่อหนูกับพี่แล้วขอความเป็นธรรมให้กับพ่อให้กับพ่อหนูนะคะแค่แต่ว่าจริงๆเรื่องเนี่ยมาขอโทษเขามาถามพ่อหนูค่ะเอาเรื่องก็อยากได้ความเป็นธรรมมายังไงลูกค้าแล้วครับคุณผู้ชมครับทางลูกชายอายุ15ปีซึ่งถูกล็อกคอเนี่ยนะฮะเล่าเหตุการณ์บอกว่าหลังจากถูกล็อกคอและโดนต่อยแล้วพ่อมาช่วยไว้ได้ครับลองฟังเสียงลูกชายครับที่อยู่ในเหตุการณ์ครับมายังไงลูกก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็เข้ามาเขาเข้ามาก่อนเลยครับล็อกมือผมแล้วก็เขาก็ต่อยทีผมหลบแล้วก็พ่อเขาเข้ามาครับผมก็เลยเข้าไปอยู่กับน้องล่าสุดตำรวจคุมตัวทั้ง2คนได้แล้วครับทั้งนายเจ๋งกับนายรุ่งนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็นำตัวกับทางด้านของทั้งนายเจ๋งนะฮะนายเจ๋งก็คือทางด้านของนายเจ๋งนะฮะหรือว่านายณรงค์เดชศรีสุขแล้วก็นายดาวรุ่งนรสิงห์หรือว่านายรุ่งเนี่ยนะฮะก็ได้สอบปากคำแล้วนะครับคุณผู้ชมครับส่วนนายรุ่งเองตอนนี้นะฮะถูกยิงที่แขนขวาแล้วก็วิ่งหลบหนีไปอยู่ในนาตอนนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วคือนายเจ๋งเนี่ยที่หรือนายสมเกียรติเนี่ยคนนี้สอบปากคำแล้วนะฮะส่วนนายรุ่งเนี่ยคนนี้ที่ถูกยิงเนี่ยที่แขนขวาแล้ววิ่งหลบหนีไปอยู่ในนาตอนนี้คุณหมอดูแลแล้วหลังจากหายดีตำรวจก็จะสอบปากคำเช่นกันนะครับผมล่าสุดตอนนี้นายรุ่งเองทีมข่าวได้รับข้อมูลมาครับบอกว่ากลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามนายรุ่งฮะหรือว่านายดาวรุ่งนรสิงห์ก็บอกกับเราครับว่าทำไมถึงไปที่บ้านของสมเกียรติแล้วไปล็อกคอลูกชายทำไมนายรุ่งบอกว่าเข้าไปเพราะว่าต้องการเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาว่าต่อไปนี้อย่าทะเลาะกันเลยหันไปทำมาหากินเถอะเรื่องที่ผ่านมาก็ให้จบกันไปแต่นายสมเกียรติไม่ฟังอะไรเลยอ้าวเรื่องไม่ตรงกันนะฮะคุณผู้ชมปรากฏว่านายรุ่งอ้างว่านายสมเกียรติเข้ามาตีด้วยไม้ไผ่ไป2ทีก่อนจะชักปืนยิงพอเห็นแบบนั้นตัวเองก็เลยต้องกระโดดหนีครับนายรุ่งบอกว่ายอมรับว่าเคยทะเลาะกันจริงแต่ไม่เคยเข้าไปรุมทำร้ายร่างกายนายสมเกียรติที่บ้านไม่ตรงกันอีกเหมือนกันนะครับเพราะนายสมเกียรติเปิดภาพมาบอกว่าเนี่ยผมถูกทางฝั่งของนายรุ่งกับนายเจ๋งเนี่ยทำร้ายแต่ทำไมกลายเป็นว่าตัวของนายรุ่งกับบอกว่าผมไม่เคยไปรุมทำร้ายร่างกายนายสมเกียรติที่บ้านเพราะจริงๆเป็นลูกพี่ลูกน้องกันญาติกันแท้ๆข้อมูลไม่ตรงกันนะครับตรงนี้แต่เอาไปฟังเสียงของผู้บาดเจ็บฮะนายดาวรุ่งนรสิงห์หรือว่านายรุ่งครับมันเจ๋งเดินเข้าไปลุงมันวิ่งออกมามันก็รับไอ้เจ๋งต่อยไอ้เจ๋งนะนู้นตอนนี้ผมก็เอ้ออะไรกันเนี่ยตอนนี้พ่อมันน่ะวิ่งมาวิ่งมาป้าไม้บอกเฮ้ยลุงมันยังไงเนี่ยผมเฮ้ยกูมาเคลียมันจบกันซะมันก็สวัดผมไม่ตีตรงนี้แหละก็แผลรับโดนไปสองทีพักปืนเลยเออจริงปังแต่ผมโดนปืนแบบผมก็ไม่รู้แต่มันเหมือนปืนอ่ะมันเฉียดไปเงี้ยครับนอกจากนี้ในรุ่งครับก็พาผู้สื่อข่าวนะครับคุณผู้ชมไปชี้ที่จุดที่ถูกทางด้านของนายสมเกียรติยิงเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมแล้วบอกว่าถูกยิงตรงโอ่งน้ำข้างบ้านยืนยันว่าคนที่ทะเลาะกับลูกชายของนายสมเกียรติเนี่ยไม่ใช่ผมก็คือนายนาวรุ่งแต่เป็นนายเจ๋งที่เข้าไปในบ้านส่วนตัวเองอยู่หน้าบ้านฮะไม่ตรงกันอีกแล้วนะฮะกลายเป็นว่าเจ๋งคือคนที่เข้าไปล็อกคอและอยู่ในบ้านส่วนลุงบอกว่าตัวเองอยู่นอกบ้านแสดงว่าไม่ได้หลุมแล้วนะแล้วก็ยอมรับว่าก่อนไปเคลียร์ใจกันผมก็ดื่มเหล้าขาไปด้วยแต่ไม่ถึงครึ่งขวดเอาละครับข้อมูลไม่ตรงกันตรงนี้แต่ช่วงสายวันนี้ตำรวจครับนำตัวนายสมเกียรติผู้เป็นพ่อเนี่ยนะครับที่บอกว่าชักปืนยิงเพื่อช่วยลูกไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุแล้วนะครับข้อมูลไม่ตรงกันสองฝ่ายนะครับคุณผู้ชมครับดังนั้นเป็นหน้าที่ของตำรวจที่อุทัยครับจะต้องคลี่คลายคดีเอาล่ะพ่อคือนายสมเกียรติก็อ้างว่าก็เห็นคู่อริตัวเองอ่ะล็อกคอลูกแล้วก็ต่อยลูกไปอ่ะก็เลยต้องตัดสินใจยิงแต่ฝั่งคู่อริกลับบอกว่าเนี่ยเข้าไปอย่างสันตินะแล้วกลายเป็นว่าอ้างว่านายสมเกียรติเอาไม้ไผ่ตีก่อนแล้วเอาปืนยิงด้วยเดี๋ยวว่ากันนะเรื่องนี้ข้อมูลไม่ตรงกันนะฮะแต่ถึงอย่างไรก็ตามเอาล่ะแม้ว่าจะฟังแล้วหลายคนบอกว่าเห็นใจพ่อเพราะว่าลูก2คนนี่โดยเฉพาะลูกสาวร้องไห้เลยเดี๋ยวว่ากันฮะเพราะว่าเมื่อเกิดการยิงและมีผู้บาดเจ็บก็ต้องไปต่อสู้กันนะฮะในกระบวนการยุติธรรมนะครับผมครับรู้ข่าว
าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8